เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาเราจะมาดูแบบฝึกหัดที่ 1.5 ข้อที่ 1 กันจงเขียนรูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราก็จะมาทวนกันนิดนึงว่าอย่างที่เราบอกไปเนาะว่าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่เป็นเซต้าของมุมที่เป็นไพบวกลบเซต้าแล้วก็ของมุมที่เป็น2พายบวกลบเซต้าเนี่ยมันจะมีค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติที่มีตัวเลขที่ได้เนี่ยเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างกันแค่เครื่องหมายแล้วก็เช่นเดียวกับคอสและแทนด้วยเสร็จแล้วเราอ่ะจะไปดูเครื่องหมายโดยการดูที่ควอดแรนท์ทั้ง4ควอดแรนท์โดยน้องจะได้มาว่าในควอดแรนท์ที่1เนี่ยอัตราส่วนตรีโกณมิติทุกตัวจะมีค่าเป็นบวกในควอดแรนท์ที่2จะมีแค่ไซน์กับโคเซกที่มีค่าเป็นบวกในควอดแรนท์ที่3จะมีแค่ค่าแทนกับคอทที่เป็นบวกและสุดท้ายในควอดแรนท์ที่4จะมีค่าแค่คอสกับเซกที่เป็นบวกก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราเจอโจทย์ที่ว่าเขาให้มาว่าเขาอยากรู้พี่จะลองยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเขาอยากรู้ว่ามุมอะไรที่อยู่ในควอดแรนท์ที่4ที่มีค่าแทนของมุมนั้นเท่ากับลบรูท3พี่ก็ดูว่าในควอดแรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเป็นลบจริงเสร็จแล้วพี่ก็จะดูถัดมาว่าปกติเนี่ยอัตราส่วนตรีโกณมิติค่าที่เรารู้อ่ะมันจะอยู่ในควอดแรนท์ที่1เราก็ต้องพยายามนึกให้ได้ก่อนว่าค่าแทนของมุมอะไรที่มันเป็นรูท3เราจะมองแค่เป็นเครื่องหมายบวกนะเพราะในควอดแรนท์ที่1เนี่ยทุกตัวเป็นค่าบวกโดยเราอ่ะก็จะนึกออกมาได้ว่าแทนที่เป็นรูท3เนี่ยมันคือแทน60องศาหรือพายส่วน3ดังนั้นแสดงว่าเราก็จะต้องดูให้ได้ว่าในควอดแรนท์ที่4เนี่ยค่ามุมอะไรมันเท่ากับแทนไพส่วน3ซึ่งจากตรงนี้เซต้าไพบวกลบเซต้าแล้วก็2ไพบวกลบเซต้าเนี่ยเราจะได้ว่าถ้าเราพิจารณาเซต้าในควอดแรนท์ที่1เนี่ยในควอดแรนท์ที่2มันจะเป็น2มันจะเป็นไพลบเซต้าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือตรงที่มีค่ามุมเป็นไพแล้วเราต้องถอยลงมาให้มันเป็นควอดแรนท์ที่2ก็เลยเป็นไพลบเซต้าส่วนในควอดแรนท์ที่3จะเป็นไพบวกเซต้าเพราะว่าตรงนี้คือไพต้องบวกเพิ่มมาอีกเซต้าแล้วสุดท้ายในควอดแรนท์ที่4เราจะมองว่าเส้นนี้เนี่ยมันคือมุมเป็น2ไพแต่เราต้องถอยมันลงมาก็เลยเป็น2พายลบเซต้าดังนั้นเนี่ยคือน้องจะเห็นได้ว่าถ้าเราเปรียบเทียบมุมขนาดเซต้าอยู่เนี่ยแต่ถ้าเราอยากให้มันอยู่ในควอดแรนท์ที่2เราจะใช้เป็นพายลบเซต้าถ้าอยากให้มันอยู่ในควอดแรนท์ที่3จะใช้เป็นพายบวกเซต้าแล้วถ้ามันอยู่ในควอดแรนท์ที่4จะเป็น2พายลบเซต้าอย่างเมื่อกี้เราได้มาว่าแทนพายส่วน3เป็นรูท3เราอยากให้มันอยู่ในควอดแรนท์ที่4ก็คือต้องเอาเป็น2พายลบกับพายส่วน3อันนี้ก็จะเป็นมุม x ที่เราต้องการซึ่ง2พายลบพายส่วน3จะออกมาเป็น5พายส่วน3ดังนั้นเนี่ยพี่ก็จะได้แล้วว่าค่าแทนที่เป็นลบรูท3และอยู่ในควอดแรนท์ที่4เนี่ยมันหมายถึงมุม5พายส่วน3ฟังทันไหมคือเราจะรู้ว่าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมเซต้าพายบวกลบเซต้าแล้วก็2พายบวกลบเซต้าเนี่ยมันจะมีตัวเลขเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันแค่เครื่องหมายด้านหน้าโดยเราจะดูว่ามันเป็นเครื่องหมายบวกลบได้เนี่ยก็ดูจากแผนภาพอันนี้ว่าในทั้ง4ควอดแรนท์เนี่ย
มีอันไหนเป็นบวกอันไหนเป็นลบบ้างเสร็จแล้วถ้าน้องไปมองเทียบในควอดแรนท์เนี่ยน้องก็จะได้ว่าถ้าในควอดแรนท์ที่1เรามองเป็นเซต้าเนี่ยควอดแรนท์ที่2จะเป็นพายลบเซต้าควอดแรนท์ที่3จะเป็นพายบวกเซต้าและควอดแรนท์ที่4จะเป็น2พายลบเซต้าทั้ง4มุมอันนี้ที่วงกลมเนี่ยจะมีค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติเป็นตัวเลขเดียวกันแตกต่างกันแค่เครื่องหมายจากความรู้ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเราในการหาค่ามุมในแต่ละข้อดังนั้นเราจะกลับมาดูที่โจทย์กันข้อย่อยแรก1บวกรูท 3i ก็ก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราจะหารูปเชิงขั้วน้องก็ต้องนึกขึ้นมาให้ได้ว่ารูปเชิงขั้วเนี่ยมันคือ r คูณ cos เซต้าบวก i sin เซต้าโดยที่รูปนี้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ x บวก yi โดยเราจะสามารถหาค่า r ออกมาได้จาก r เท่ากับรูทของ x กำลัง2บวก y กำลัง2แล้วเราก็จะรู้ว่าค่าแทนเซต้าเนี่ยมันจะเป็น y ส่วน x แล้วเราก็ค่อยหามาว่ามุมเซต้าเป็นเท่าไหร่ถ้าเรารู้ค่า r กับรู้ค่าเซต้าเราก็จะแทนกลับมาในรูปเชิงขั้วที่โจทย์ต้องการได้ทันไหมอันนี้พี่ทวนนะว่ารูปเชิงขั้วเนี่ยมันคือ z เท่ากับ r คูณ cos เซต้าบวก i sin เซต้าซึ่งปกติเนี่ยก่อนหน้านี้เราเขียนในรูป x บวก yi ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมองเปรียบเทียบค่า x กับค่า y ได้เพราะว่าถ้าเรารู้ค่า x กับค่า y เนี่ยเราจะรู้ค่า r เนื่องจาก r เนี่ยมันเป็นสแควร์รูทของ x กำลัง2บวก y กำลัง2แล้วเราก็จะรู้ค่าแทนเซต้าเพราะแทนเซต้าจะเท่ากับ y ส่วน x เราก็จะหาค่า r กับมุมเซต้าได้ก็จะกลับมาเขียนรูปเชิงขั้วได้ดังนั้นเราจะมาเริ่มดูข้อย่อยแรก1บวกรูท 3iพี่ก็ต้องมองเปรียบเทียบก่อนว่าอันนี้เนี่ยมันคือ x บวก yi พอเราเขียนแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าค่า x เนี่ยจะเป็น1ค่า y เนี่ยจะเป็นรูท 3พอเรามี x กับ y เราก็จะได้ค่า r แล้วเราก็แทนเข้าไปในสูตรเราก็จะได้ว่า r เนี่ยเท่ากับสแควร์รูทของ1กำลัง2บวกรูท3กำลัง2ซึ่ง1กำลัง2เนี่ยมันเท่ากับ1รูท3กำลัง2เนี่ยเป็น3 1บวก3ได้4ถอดรูทออกมาเป็น2พอเราได้ค่า r เสร็จถัดไปเราก็จะดูแทนเซต้าแทนเซต้าก็คือ y หาร x ก็จะเห็นได้ว่า y คือรูท3 x คือ1หารกันออกมาก็ได้เป็นรูท3เสร็จแล้วข้อนี้เนี่ยคือน้องจะเห็นได้ว่าทั้งค่า x และค่า y ของเราเนี่ยมันเป็นบวกทั้งคู่การที่มันเป็นบวกทั้งคู่เนี่ยทำให้เรารู้ว่ามันจะอยู่ในควอดแรนท์ที่1พอควอดแรนท์ที่1เนี่ย xy เป็นบวกทั้งคู่พอเรารู้ว่ามันอยู่ในควอดแรนท์ที่1เนี่ยน้องก็จะได้ว่าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติทุกตัวจะเป็นบวกหมดเลยซึ่งก็สอดคล้องกับแทนที่เราได้ออกมาว่าเป็นบวกดังนั้นตรงนี้พี่ก็ต้องเขียนนิดนึงว่ามันคือควอดแรนท์ที่1เสร็จแล้วเราก็เลยต้องนึกว่าแทนของมุมอะไรที่มันเป็นรูท3ซึ่งจากแทนของมุม60องศาหรือพายส่วน3เนี่ยมันเท่ากับรูท3ดังนั้นเราก็จะได้ออกมาแล้วว่าเซต้าในข้อนี้เนี่ยมันคือพายส่วน3ตอนนี้เราก็จะมีค่า r กับมีค่ามุมเซต้าแล้วดังนั้นเราก็จะสามารถเขียนในรูปเชิงขั้วได้แล้วเราก็แทน r เป็น2เข้าไปแล้วเราก็จะแทนเซต้าเป็นพายส่วน3เข้าไป
แต่น้องอย่าลืมว่าถ้าเราเขียนแค่ค่ามุมพายส่วน3เนี่ยคำตอบมันอาจจะยังไม่ครบดังนั้นเราจะเขียนบวกเพิ่มเป็น 2k พายเข้าไปเราก็จะได้ออกมาว่า z ในข้อนี้เนี่ยมันคือ2คูณด้วย cos pi ส่วน3บวก 2k pi บวก i sin pi ส่วน3บวก 2k pi เมื่อ k เป็นจำนวนเต็มหรือน้องบางคนเนี่ยอาจจะเขียนเป็นคำตอบเดียวว่าใช้เป็นมุมพายส่วน3ก็ได้นะต้องถามอาจารย์ว่าอาจารย์น้องเนี่ยให้เขียนเป็นแบบไหนก็จะได้คำตอบออกมาดังนี้ก็มาต่อเนาะคือจากเมื่อกี้เนี่ยพี่ก็ลองอ่านโจทย์ใหม่ว่าเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเขียนในรูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ดังนั้นตอนที่เราอยู่ถึงบรรทัด z เท่ากับr คูณ cos θ บวก i sin θ เนี่ยพี่คิดว่าให้เราแทน r เป็น2และ θ เป็นพายส่วน3ตอบบรรทัดสุดท้ายไปเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเขียนออกมาเป็นตัวนี้เนี่ยน้องก็จะได้ออกมาแล้วว่ามันเป็นรูปเชิงขั้วอันนึงของสิ่งที่โจทย์ถามเหมือนกันเราก็ตอบมาที่บรรทัดนี้ได้เลยดีกว่าจากบรรทัดนี้สีชมพูมาต่อบรรทัดนี้เลยดีกว่าแล้วถ้าโจทย์ข้อไหนเนี่ยเขาบอกเป็นจงเขียนรูปเชิงขั้วของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ให้ครบทุกตัวถ้าเขาบอกว่าให้ครบทุกตัวเนี่ยน้องถึงจะบวก 2k pi ที่เป็นมุมเพิ่มเข้าไปแล้วค่อยบอกว่า k เป็นจำนวนเต็มละกันทันไหมคือพี่จะแทนเซต้าเป็นพายส่วน3แทน r เป็น2แล้วก็ตอบบรรทัดนี้เข้าไปเลยเพราะว่าเขาแค่บอกให้เราเขียนในรูปเชิงขั้วอันนี้ที่เราเขียนมาเนี่ยมันก็เป็นรูปเชิงขั้วตรงตามที่โจทย์บอกแล้วก็ตอบแค่นี้พอแต่ถ้าข้อไหนบอกว่าให้เราเขียนรูปเชิงขั้วให้ครบทุกตัวเราถึงจะต้องบวกมุมเพิ่มเข้าไปอีก 2k pi แล้วกำหนดให้ k เป็นจำนวนเต็มโอเคนะดังนั้นข้อแรกตัด2บรรทัดนี้ออกเลยตอบอันนี้ได้เลยดังนั้นถัดมาเราจะมาดูข้อย่อยถัดไป 1 ลบ i ก็เราจะทำตามขั้นตอนเดิมก่อนก็คือเราจะมองว่า 1 ลบ i เนี่ยมันคือ x บวก yi พอเรามองเทียบเนี่ยเราก็จะมองเห็นได้ว่าค่า x ในข้อนี้จะเป็น1และค่า y ในข้อนี้จะเป็นลบ1พอเรามีค่า x กับค่า y เนี่ยน้องก็จะเห็นได้ว่าเราจะสามารถหาค่า r ได้โดยแทนไปว่า r เนี่ยมันเป็นรูทของ x กำลัง2บวก y กำลัง2ก็จะได้ออกมาว่ามันจะเป็นรูทของ1กำลัง2บวกลบ1กำลัง2ซึ่ง1กำลัง2ได้1ลบ1กำลัง2ก็ได้1รวมกันได้2ก็ออกมาเป็น r เท่ากับรูท2พอเรามีค่า r ถัดมาเราก็จะไปดูแทนเซต้าก็แทนเนี่ยมันคือ y หาร x แล้ว y ในข้อนี้เป็นลบ1 x ในข้อนี้เป็น1ลบ1หารด้วย1ได้ลบ1น้องก็จะเห็นได้เนาะว่าแทนของเรามันติดลบเสร็จแล้วพี่ก็ดูว่าค่า x ในข้อนี้เนี่ยมันเป็นบวกค่า y เนี่ยมันเป็นลบ x ที่เป็นบวก y ที่เป็นลบมันหมายถึงควอดแรนที่4เรากลับไปดูที่ควอดแรนนะคือน้องจะได้ว่าควอดแรน1เนี่ย x บวก y บวกควอดแรนที่2เนี่ย x เป็นลบ y เป็นบวกควอดแรนที่3 x เป็นลบ y เป็นลบและควอดแรนที่4 x เป็นบวก y เป็นลบซึ่งตรงกับข้อนี้
ดังนั้นเนี่ยคือน้องจะได้มาว่าเราต้องหามุมที่อยู่ในควอดแรนท์ที่4ซึ่งมีค่าแทนเนี่ยเป็นลบ1ดังนั้นเนี่ยพี่จะกลับไปมองเทียบในควอดแรนท์แรกก่อนเราก็ต้องนึกให้ออกว่าแทนของมุมไหนที่มันมีค่าออกมาเป็น1เพราะในควอดแรนท์แรกเนี่ยค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติทุกตัวมันเป็นบวกซึ่งน้องก็จะนึกขึ้นมาได้ว่าแทนที่มีค่าเป็น1เนี่ยมันคือแทน45องศาหรือแทนไพส่วน4ดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้แล้วว่ามุมที่เรามองเทียบในควอดแรนท์แรกเนี่ยมันคือไพส่วน4เสร็จแล้วเราอ่ะอยากได้ควอดแรนท์ที่4ซึ่งมันจะมาจากให้เรานํา2ไพไปลบด้วยมุมที่เราเทียบในควอดแรนท์ที่1ดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยจะได้ว่ามุมเซต้าที่เราต้องการเนี่ยมันก็คือ2ไพไปลบด้วยมุมที่เราเทียบเมื่อกี้คือไพส่วน4โดยน้องจะได้มาว่า2ไพลบไพส่วน4เนี่ยมันจะเป็น7ไพส่วน4ดังนั้นเราจะได้ออกมาแล้วว่าค่าแทนของมุม7ไพส่วน4เนี่ยมันจะเป็นลบ1ก็คือเซต้าเท่ากับ7ไพส่วน4ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วว่า r เป็นรูท2เซต้าเป็น7ไพส่วน4เราก็จะสามารถนำไปเขียนรูปเชิงคั่วได้แล้วโดยเราก็เขียนขึ้นมาก่อนว่า z เนี่ยมันจะเป็น r คูณด้วย cos เซต้าบวก i sin เซต้าแล้วเราก็แทนเข้าไปว่า r เนี่ยคือรูท2เซต้าเนี่ยคือ7พายส่วน4เราก็จะได้ออกมาว่า1ลบ i เนี่ยสามารถเขียนในรูปเชิงคั่วคือรูท2คูณด้วยคอส7พายส่วน4บวก i sin 7พายส่วน4นั่นเองโอเคนะข้อย่อยอันนี้1ลบ i ก่อนอื่นเราก็จะต้องมองว่ามันคือ x บวก yi เราก็เลยจะเปรียบเทียบได้ว่า x ในข้อนี้เป็น1 y ในข้อนี้เป็นลบ1เสร็จแล้วเราก็นำค่า x กับ y เข้าไปแทนในสูตรของ r เราก็จะคิดเลขออกมาได้ว่า r เนี่ยจะเป็นรูท2แล้วเราก็จะทำการหาค่าแทนเซต้าแทนเซต้าให้เราเอา y หาร x ก็จะได้ออกมาว่ามันคือลบ1หาร1ได้ลบ1เราก็ต้องหาให้ได้ว่าแทนอะไรที่มีค่าเป็นลบ1โดยที่อยู่ในควอดแรนท์ที่4เพราะค่า x เป็นบวกค่า y เป็นลบโดยน้องก็จะกลับไปคิดว่าค่าแทนของไพส่วน4เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1ซึ่งไพส่วน4เนี่ยมันอยู่ในควอดแรนท์แรกเราอยากได้ควอดแรนท์ที่4น้องก็จะเห็นได้ว่ามุมในควอดแรนท์ที่4เนี่ยมันคือ2ไพแล้วลบด้วยมุมที่เราเทียบในควอดแรนท์แรกดังนั้นมุมเซต้าที่เราต้องการเนี่ยก็คือเป็น2ไพแล้วลบด้วยไพส่วน4ที่เราเทียบเมื่อกี้ซึ่งมันจะลบกันออกมาเป็น7ไพส่วน4หมายความว่าแทนของมุม7พายส่วน4เนี่ยมันจะเป็นลบ1ก็คือเซต้าที่เราต้องการมันคือ7พายส่วน4เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอา r ที่เป็นรูท2กับเซต้าที่เป็น7พายส่วน4เนี่ยกลับเข้าไปแทนในรูปเชิงคั่วเราก็จะได้ออกมาว่ารูปเชิงคั่วของ1ลบ i เนี่ยมันก็คือรูท2คูณด้วยคอส7พายส่วน4บวก i sin7พายส่วน4นั่นเองดังนั้นเราจะดูข้อย่อยถัดมาลบ2รูท3บวก 2i ก็เราก็ทำเหมือนเดิมก็คือมองว่าลบ2รูท3บวก 2i เนี่ยมันคือ x บวก yi
เราจะมองเปรียบเทียบออกมาได้ว่า x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ2รูท3และ y เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2พอเราได้ค่า x กับค่า y เราก็จะหาค่า r ได้เราก็แทน x กับ y ลงไปในศูนย์เราจะได้มาว่าค่า r เนี่ยมันจะเป็นสแควร์รูทของลบ2รูท3กำลัง2แล้วบวกด้วย2กำลัง2ซึ่งลบ2รูท3กำลัง2เนี่ยก็คือเป็นลบ2รูท3คูณกัน2ครั้งลบ2คูณลบ2จะกลายเป็นบวก4รูท3คูณรูท3จะกลายเป็น3 4คูณ3ได้12ส่วน2ยกกำลัง2จะได้4เราจะได้ออกมาว่ามันเป็นรูทของ12บวก4ก็คือรูท16จะมีค่าเท่ากับ4พอเราได้มาว่า r เป็น4ถัดมาเราก็จะมาพิจารณาค่าแทนก็แทนเซต้าเนี่ยจะเป็น y ส่วน x แล้วเราก็แทนไปว่าค่า y คือ2ค่า x คือลบ2รูท3เราจะตัด2ได้แล้วจะได้ออกมาว่าค่าแทนเนี่ยมันเป็นติดลบ1ส่วนรูท3เราก็จะได้มาแล้วว่าตอนนี้เราต้องการหามุมที่มันมีค่าแทนเซต้าเป็นลบ1ส่วนรูท3ซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าค่า x เนี่ยเป็นลบค่า y เนี่ยเป็นบวกซึ่งหมายถึงว่ามุมที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ในควอดแรนท์ที่2ดังนั้นเราจะต้องไปนึกขึ้นมาก่อนว่าแทนของมุมอะไรที่มันเป็น1ส่วนรูท3โดยเราจะนึกออกมาได้ว่าแทนที่มีค่าเป็น1ส่วนรูท3เนี่ยมันคือแทน30องศาหรือเราจะเขียนว่าแทนของมุมไพส่วน6แสดงว่าตอนนี้เนี่ยคือเราก็จะมองเปรียบเทียบกับมุมในควอดแรนท์ที่1ซึ่งเป็นไพส่วน6แล้วเราอยากได้มุมในควอดแรนท์ที่2โดยน้องจะเห็นได้ว่ามุมในควอดแรนท์ที่2เนี่ยก็คือไพลบด้วยมุมที่เราเทียบในควอดแรนท์แรกดังนั้นเซต้าที่เราต้องการเนี่ยก็เลยให้เรานำไพไปลบด้วยไพส่วน6โดยไพลบไพส่วน6เนี่ยก็จะเป็น5ไพส่วน6ดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ออกมาแล้วว่าค่าแทนที่เป็นลบ1ส่วนรูท3และอยู่ในควอดแรนท์ที่2เนี่ยมันคือมุม5ไพส่วน6พอเรารู้ค่า r เป็น4ค่าเซต้าเป็น5ไพส่วน6เราก็จะเขียนรูปเชิงคั่วได้แล้วก็เราจะแทนเข้าไปว่าจาก z เนี่ยมันคือ r คูณ cos เซต้าบวก i sin เซต้าพี่ก็จะใส่ r เป็น4เข้าไปและใส่เซต้าเป็น5ไพส่วน6เข้าไปดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ออกมาแล้วว่าลบ2รูท3บวก 2i เนี่ยมันคือ4คูณด้วย cos 5ไพส่วน6บวก i sin 5ไพส่วน6เป็นคำตอบทันเนาะสเต็ปเดิมก็คือมองจำนวนเชิงซ้อนที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ในรูปของ x บวก y i ก่อนพอเรามองอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้ค่า x กับค่า y ออกมาซึ่งพอเรามีค่า x กับค่า y เราก็จะแทนเข้าไปในสูตรของ r ก็จะหาค่า r ออกมาได้เสร็จแล้วพอเรามีค่า r เนี่ยเราก็จะไปพิจารณาแทนเซต้าต่อโดยแทนเซต้าเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ y หาร x เราก็จะหารเลขออกมาได้ว่าแทนเซต้าเนี่ยมันเป็นลบ1ส่วนรูท3ซึ่งข้อนี้ค่า x เป็นลบ
ค่า y เป็นบวกคือต้องอยู่ในควอดแรนท์ที่2พี่ก็เลยไปนึกก่อนว่าค่าแทนของมุมอะไรที่มันเป็น1ส่วนรูท3เราจะได้ว่ามันคือแทนของมุมพายส่วน6เราก็เลยมองเทียบว่าในควอดแรนท์ที่1เนี่ยมุมที่เราต้องการคือพายส่วน6แต่เราอยากให้มันอยู่ในควอดแรนท์ที่2ซึ่งควอดแรนท์ที่2เนี่ยค่ามุมจะเป็นพายแล้วลบด้วยมุมที่เราเทียบในควอดแรนท์แรกดังนั้นเซต้าที่เราต้องการเนี่ยมันก็เลยเป็นพายลบพายส่วน6ก็จะได้ออกมาว่ามันคือ5พายส่วน6เราก็เลยจะรู้แล้วว่าเซต้าที่เราต้องการเนี่ยมันจะเป็น5พายส่วน6และ r เนี่ยจะเป็น4เราก็จะนำเซต้ากับ r เข้าไปแทนในรูปเชิงคั่วเราก็จะได้ออกมาว่าดังนั้นลบ2รูท3บวก2 i เนี่ยมันก็คือ4คูณ cos 5พายส่วน6บวก i sin 5พายส่วน6ข้อย่อยถัดมาลบ4ลบ4 i ก็เราจะทำตามขั้นตอนเดิมก็คือมองเทียบว่ามันคือ x บวก y i ก่อนเสร็จแล้วพอเรามองเทียบอันนี้เนี่ยน้องก็จะได้ออกมาว่า x เนี่ยมันจะเป็นลบ4แล้วก็ y เนี่ยก็จะเป็นลบ4พอเรารู้ค่า x กับค่า y เราก็จะหาค่า r ได้เพราะ r เนี่ยมันคือรูทของ x กำลัง2บวก y กำลัง2ซึ่งเราก็จะแทน x แล้ว y เข้าไปเราก็จะได้มาว่า r เนี่ยมันเป็นรูทของลบ4กำลัง2บวกลบ4กำลัง2ซึ่งมันก็คือ16บวก16 16บวก16ก็จะกลายเป็น32ถอดรูทออกมาได้4รูท2ดังนั้นเราก็จะได้มาแล้วว่า r เนี่ยเท่ากับ4รูท2พอเราได้ค่า rถัดมาเราก็จะมาดูแทนเซต้าก็แทนเซต้าเนี่ยมันคือ y ส่วน x เราก็แทน y เป็นลบ4แทน x เป็นลบ4เข้าไปเราก็จะได้ออกมาว่ามันจะหารกันออกมาเป็น1เราได้มาว่าแทนเซต้าเป็น1เสร็จแล้วเราต้องกลับไปดูก่อนว่าในข้อนี้เนี่ยค่า x ของเราเป็นลบค่า y ของเราก็เป็นลบ x เป็นลบ y เป็นลบหมายถึงควอดแรนท์ที่3ดังนั้นน้องจะต้องไปหาให้ได้ว่าแทนของมุมอะไรในควอดแรนท์ที่3ซึ่งมีค่าเป็น1ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องนึกขึ้นมาก่อนว่าเรามีแทนของมุมอะไรที่เรารู้จักที่เป็น1น้องก็จะนึกขึ้นมาได้ว่าแทนที่เป็น1เนี่ยคือแทน45องศาหรือพายส่วน4เราก็จะได้ว่าแทนพายส่วน4เนี่ยมันเป็น1พอได้ตรงนี้แปลว่าเราก็ต้องเปรียบเทียบแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเราสนใจมุมในควอดแรนท์ที่1ซึ่งเป็นพายส่วน4แล้วเราอยากได้มุมในควอดแรนท์ที่3ซึ่งน้องจะเห็นได้ว่ามุมในควอดแรนท์ที่3ที่มีค่าเท่ากับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นมุมของพายบวกเซต้าโดยเซต้าอันนี้เนี่ยหมายถึงมุมที่เราเทียบตอนแรกก็คือให้น้องเอาพายบวกกับมุมที่เราเทียบดังนั้นเราเทียบมุมที่เป็นพายส่วน4อยู่น้องก็จะได้มาว่าเซต้าของเราเนี่ยมันก็เลยเป็นพายบวกอีกพายส่วน4ก็จะได้ออกมาว่ามันคือ5พายส่วน4ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะได้มาแล้วว่าค่า r เนี่ยมันจะเป็น4รูท2และค่าเซต้าเนี่ยมันจะเป็น5พายส่วน4เราก็จะเอากลับไปแทนในรูปเชิงคั่วเราก็จะแทนว่าจาก z เนี่ยมันคือ r cos เซต้าบวก i sin เซต้าเราแทน r เป็น4รูท2เข้าไปแล้วก็แทนเซต้าเป็น5พายส่วน4
เราก็จะได้ออกมาแล้วว่าดังนั้นลบ4ลบ 4i เนี่ยมันคือ4รูท2คูณด้วย cos 5 pi ส่วน4บวก i sin 5 pi ส่วน4โอเคนะข้อนี้ทำเหมือนเดิมคือมองเทียบว่าลบ4ลบ 4i เนี่ยมันคือ x บวก yi เราก็จะได้ค่า x กับ y ที่เป็นลบ4ออกมาก่อนเสร็จแล้วเราจะนำค่า x กับค่า y เนี่ยแทนเข้าไปในสูตรของ r เราก็จะหาค่า r ออกมาได้ว่ามันเป็น4รูท2แล้วถัดมาเราก็จะพิจารณาค่าแทนเซต้าโดยแทนเซต้าเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ y ส่วน xเราก็เลยแทนค่ามาได้ว่าแทนเซต้าเนี่ยมันเป็น1แล้วน้องจะต้องระวังว่าในข้อนี้เนี่ยทั้งค่า x และค่า y เนี่ยมันเป็นลบทั้งคู่แสดงว่ามุมเซต้าของเราเนี่ยมันจะต้องอยู่ในควอดแรนท์ที่3พี่ก็เลยไปนึกว่าถ้าเป็นแทนของมุมไพส่วน4เนี่ยมันจะเท่ากับลบเท่ากับ1เหมือนกันแต่ว่าไพส่วน4เนี่ยมันอยู่ในควอดแรนท์แรกเราอยากได้ควอดแรนท์ที่3ซึ่งน้องจะเห็นได้ว่ามุมของมันเนี่ยจะต้องเป็นพายบวกเซต้าโดยเซต้าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เซต้าที่โจทย์ถามนะคือมันเป็นมุมที่เราเทียบกับควอดแรนท์แรกก็คือเมื่อกี้เราเทียบว่าพายส่วน4แปลว่าตัวที่เราต้องการจะเป็นพายบวกพายส่วน4ก็คือ5พายส่วน4เราก็แทน r กับเซต้าเข้าไปเราก็จะได้พิกัดในรูปเชิงขั้วออกมาแล้วเราถัดมา12ลบ12รูท 3i ก็เราจะมองเทียบเหมือนเดิมว่ามันคือ x บวก yi พอเรามองเทียบแบบนี้เราก็จะได้ออกมาว่าค่า x เนี่ยจะเป็น12และค่า y เนี่ยจะเป็นลบ12รูท 3พอเรารู้ค่า x กับค่า y เราก็จะหาค่า r มาได้เพราะ r เนี่ยมันจะเป็นรูทของ x กำลัง2บวก y กำลัง2ก็จะได้ว่ามันเป็นรูทของ12กำลัง2บวกลบ12รูท3กำลัง2ซึ่ง12กำลัง2เนี่ยจะได้144แล้วลบ12รูท3กำลัง2เนี่ยมันก็คือลบ12รูท3คูณกันอยู่2ครั้งแล้วเราก็นำลบ12คูณลบ12จะได้ว่ามันเท่ากับ144แล้วรูท3คูณรูท3เนี่ยมันก็จะได้3แล้วเราก็นำ144เนี่ยไปคูณกับ3ก็จะมีค่าเท่ากับ432เมื่อเรานำ144บวก432เนี่ยมันก็จะเป็น576แล้ว576เนี่ยมันเมื่อเรานำไปถอดรูทเนี่ยน้องจะได้ว่ามันคือ24คูณ24ก็เลยถอดรูทออกมาได้ r เท่ากับ24เสร็จแล้วถัดมาเราก็จะมาดูค่าแทนเซต้าแทนเซต้ามันจะเป็น y ส่วน x เราก็แทนเข้าไปว่า y คือลบ12รูท3และ x คือ12ก็จะหารกันออกมาได้ลบรูท3แล้วข้อนี้เนี่ยคือน้องจะเห็นว่าค่า x เนี่ยมันเป็นบวกค่า y เนี่ยมันเป็นลบมันจะอยู่ในควอดแรนท์ที่4แสดงว่าน้องต้องหาให้ได้ว่ามุมอะไรในควอดแรนท์ที่4ที่มีค่าแทนเซต้าเป็นลบรูท3ดังนั้นเนี่ยพี่ก็ไปนึกขึ้นมาก่อนว่ามุมอะไรที่มันมีค่าแทนเป็นรูท3น้องก็จะนึกขึ้นมาได้ว่าแทนที่เป็นรูท3เนี่ยมันคือแทน60องศา
หรือพายส่วน3พอตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าในควอดรันต์แรกเนี่ยคือเราเทียบมุมเป็นพายส่วน3เราอยากได้มุมในควอดรันต์ที่4ซึ่งมุมในควอดรันต์ที่4เนี่ยมันคือ2พายลบด้วยมุมในควอดรันต์แรกที่เราเทียบดังนั้นมุมเซต้าที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะเป็น2พายลบด้วยพายส่วน3ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ5พายส่วน3ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะได้มาแล้วว่าค่า r เนี่ยก็จะเป็น24ส่วนมุมเซต้าจะเป็น5พายส่วน3เราก็จะกลับไปแทนเราก็จะได้ออกมาว่ามันคือ24คูณด้วยคอส5พายส่วน3บวก i ไซน์5พายส่วน3เราก็จะตอบได้แล้วว่าในข้อนี้12ลบ12รูท 3i เนี่ยเมื่อเขียนอยู่ในรูปเชิงคั่วมันจะเป็น24คูณคอส5พายส่วน3บวก i ไซน์5พายส่วน3โอเคนะขั้นตอนการทำมองเทียบจำนวนเชิงซ้อนที่เขาให้มาในรูปของ x บวก y i เราจะได้ค่า x กับค่า y ออกมาพอเรามีค่า x กับค่า y เราก็จะนำกลับไปแทนค่าเพื่อหาค่า r ออกมาได้เสร็จแล้วเราก็จะไปพิจารณาแทนเซต้าว่ามันมีค่าเท่ากับ y ส่วน x เราก็จะได้ค่าแทนเซต้าออกมาแล้วข้อนี้เนี่ยคือค่า x เป็นบวกค่า y เป็นลบเราเลยทราบว่ามันอยู่ควอดรันท์ที่4เราเลยต้องหามุมในควอดรันท์ที่4ซึ่งมีค่าแทนเป็นลบรูท 3เราก็จะนึกขึ้นมาได้ก่อนว่าแทนของมุมพายส่วน3เนี่ยมันเป็นรูท 3ดังนั้นถ้าเราอยากได้ควอดรันท์ที่4เราก็เลยต้องนำ2พายลบพายส่วน3ก็จะได้ว่ามุมที่เราต้องการจะเป็น5พายส่วน3แล้วเราก็เอา r ที่เป็น24กับเซต้าที่เป็น5พายส่วน3กลับไปแทนในรูปเชิงคั่วเราก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบข้อย่อยสุดท้ายลบ1ส่วน2บวก1ส่วน 2i ก็ข้อนี้เราก็จะทำตามขั้นตอนเดิมคือมองเทียบว่ามันคือ x บวก y i ก่อนแล้วจากการที่เรามองเทียบแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ออกมาว่าค่า x ในข้อนี้จะเป็นลบ1ส่วน2และค่า y ในข้อนี้จะเป็น1ส่วน2เสร็จแล้วเราก็จะได้มาว่าค่า r เนี่ยมันคือรูทของ x กำลัง2บวก y กำลัง2เราก็จะแทนค่า x กับ y เข้าไปลบ1ส่วน2กำลัง2เนี่ยก็จะได้1ส่วน4และ1ส่วน2กำลัง2ก็จะได้1ส่วน4รวมกันออกมาเป็น1ส่วน2ถอดรูทได้1ส่วนรูท2ถัดมาเราจะมาพิจารณาค่าแทนก็แทนเซต้าเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ y ส่วน xแล้วพี่ก็แทน y ที่เป็น1ส่วน2เข้าไป x ที่เป็นลบ1ส่วน2เข้าไปก็จะหารกันออกมาได้เท่ากับลบ1เสร็จแล้วเนี่ยในข้อนี้น้องจะเห็นได้ว่าค่า x ของเราเนี่ยมันเป็นลบแล้วค่า y ของเราเนี่ยมันเป็นบวกซึ่งมันหมายถึงควอดรันต์ที่2แสดงว่าน้องจะต้องไปหามุมที่อยู่ในควอดรันต์ที่2ซึ่งมีค่าแทนเป็นลบ1พี่ก็พิจารณาก่อนว่าเรามีค่าแทนของมุมอะไรที่เป็น1น้องจะนึกขึ้นมาได้ว่ามันคือแทนของมุม45องศาหรือพายส่วน4เราก็ดูว่าตอนนี้เนี่ย
เรามีว่าแทนของมุมพายส่วน4เนี่ยมันจะเท่ากับ1แล้วเราต้องการมุมที่อยู่ในควอดแรนท์ที่2ก็คือตอนนี้มุมของเราเป็นพายส่วน4อยากได้มุมในควอดแรนท์ที่2ซึ่งน้องจะเห็นว่ามุมในควอดแรนท์ที่2เนี่ยมันคือพายลบด้วยพายส่วน4เราก็จะได้ค่ามุมเซต้าออกมาแล้วพายลบพายส่วน4ก็จะได้3พายส่วน4ดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะมีทั้งค่า r แล้วก็มีทั้งค่าเซต้าแล้วเราก็จะกลับไปแทนในรูปเชิงขั้วได้แล้วเราก็จะได้ออกมาว่ามันคือ1ส่วนรูท2คูณด้วย cos 3พายส่วน4บวก i sin 3พายส่วน4เป็นคำตอบโอเคนะทวนข้อนี้ตอนแรกเรามองเทียบว่ามันคือ x บวก y i จะได้ค่า x กับค่า y ออกมาเสร็จแล้วเราจะนำค่า x กับค่า y เนี่ยเข้าไปแทนในสูตร r เราก็จะได้มาว่า r เนี่ยมันจะเป็น1ส่วนรูท2เสร็จแล้วเราก็จะดูค่าแทนเซต้าต่อโดยแทนเซต้าเนี่ยมันจะเท่ากับ y ส่วน x แล้วเราก็พยายามไปนึกมุมที่มันมีค่าแทนเซต้าเป็นลบ1โดยที่อยู่ในควอดแรนท์ที่2โดยเราก็จะพิจารณาจากว่าแทนของพายส่วน4เนี่ยมันเป็น1พายส่วน4มันอยู่ในควอดแรนท์แรกเราอยากให้มันอยู่ในควอดแรนท์ที่2ค่ามุมที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะเป็นพายลบด้วยมุมตอนแรกก็เลยเป็นพายลบพายส่วน4ได้3พายส่วน4แล้วเรามีค่า r กับมีค่ามุมเซต้าแล้วเราก็จะกลับไปแทนตอบในรูปเชิงขั้วได้ดังนั้นเนี่ยจากตรงนี้น้องจะเห็นได้ว่าในโจทย์ข้อที่1ที่เขาให้เราเขียนจำนวนเชิงซ้อนอยู่ในรูปของเชิงขั้วเนี่ยเราจะมีขั้นตอนการทำดังนี้ก็คือก่อนอื่นเราจะดูว่าจำนวนเชิงซ้อนที่เขาให้มาเนี่ยเราจะต้องจับเทียบว่ามันเท่ากับ x บวก y i พอเราจับเทียบเนี่ยเราก็จะได้ค่าของ x กับ y ออกมาเสร็จแล้วพอเราได้ค่าของ x กับ y เนี่ยเราก็จะหาค่าของ r ได้โดย r เนี่ยมันจะเท่ากับรูทของ x กำลัง2บวก y กำลัง2แล้วก็แทนค่าลงไปเสร็จแล้วเราก็จะดูค่าของแทนเซต้าโดยแทนเซต้าเนี่ยมันจะเท่ากับ y ส่วน x เราก็แทนค่าออกมาแล้วน้องก็ต้องดูว่าในข้อนี้เนี่ยค่า x กับ y เนี่ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบเพื่อไปมองเทียบว่ามันอยู่ในควอดแรนท์ไหนโดยควอดแรนท์ที่1เนี่ย x กับ y จะเป็นบวกทั้งคู่ในควอดแรนท์ที่2 x เป็นลบ y เป็นบวกในควอดแรนท์ที่3 x เป็นลบ y เป็นลบและในควอดแรนท์ที่4 x เป็นบวก y เป็นลบแล้วในการหามุมที่ต้องการเนี่ยคือน้องก็จะต้องใช้ความรู้ที่ว่ามุมเซต้ามุมพายลบเซต้ามุมพายบวกเซต้าแล้วก็2พายลบเซต้าเนี่ยมันจะมีค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติเป็นตัวเลขตัวเดียวกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยจะมีแค่เครื่องหมายด้านหน้าโดยเราก็จะดูเครื่องหมายตามควอดแรนท์ดังนี้แล้วพอเราได้มุมเซต้ากลับได้ค่า r ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะกลับไปแทนว่ารูปเชิงขั้วเนี่ยมันคือ r คูณ cos เซต้าบวก i sin เซต้าหลังแทน r กับเซต้าเข้าไปเราก็จะได้คำตอบออกมาฟังทันเนาะน้องต้องจำได้ว่าตรงเนี้ยถ้าเราเป็นควอดแรนท์ที่1คือมุมค่า1อยากได้ควอดแรนท์ที่2ให้เอาพายลบมุมที่เราเทียบตอนแรกถ้าอยากได้ในควอดแรนท์ที่3ให้เอาพายบวกกับมุมที่เราเทียบตอนแรก
แล้วถ้าอยากได้ในควอดแรนท์ที่4เนี่ยให้เอา2พายลบด้วยมุมที่เราเทียบตอนแรกโดยทุกครั้งเนี่ยเราเทียบออกมาจากควอดแรนท์ที่1เสมอเพราะว่าเราได้มีการท่องมุมในควอดแรนท์ที่1ไว้แล้วอย่างมุม30 45แล้วก็60องศาน้องก็จะได้คำตอบในแต่ละข้อย่อยมาดังนี้ก็สิ่งที่ต้องระวังเนาะก็คือเป็นเรื่องมุมน้องต้องดูให้ได้ก่อนว่าในแต่ละข้อเนี่ยมุมอยู่ในควอดแรนท์ไหนและมีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วค่อยให้เราไปมองเทียบในแผนภาพอันนี้ก็จะได้คำตอบออกมาเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาปาหวังการตั้งเองกินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะนี่มี2คูณกัน 12n ตัวถ้ามันจับมาคูณรวมกันหมดเลยมันก็ต้องมี 4n บวก 2n ตัวจริง